ป็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ว่าพระองค์ชอบใช้กับโอมาในพระธรรมมัทธิวนั้นมัทธิวเองเขียนพระธรรมเล่มนี้เพื่อที่จะมีไว้สำหรับคนชาวยิวส่วนพระธรรมมาระโกและลูกาเขียนไว้สำหรับคนที่อาจจะไม่ใช่ยิวคำอุปมาสามอุปมาแรกก่อนหน้านี้พระเยซูพูดขณะที่พระองค์นั้นประทับอยู่บนเรือเป็นคำอุปมาที่อาจจะไม่ได้ลึกซึ้งหรือว่าซ่อนเร้นสิ่งใดๆเท่าไหร่นักแต่คำอุปมาที่เรากำลังจะดูต่อไปนี้เป็นคำอุปมาที่หลังจากที่พระเยซูส่งประชาชนกลับบ้านไปแล้วแล้วก็เข้าไปในเรือนแล้วก็สาวกเริ่มถามว่าสิ่งที่พระองค์ทรงพูดเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับในอุปมาแรกในข้อที่44นั้นนะครับได้พูดถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องอาณาจักรแห่งสวรรค์หรือว่าแผ่นดินของพระเจ้าพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้ถ้าเรามีโอกาสได้มาดูนะครับแผ่นดินสวรรค์ที่พระเยซูหมายถึงนั้นเปรียบเหมือนขุมทรัพย์ซ่อนไว้ในทุ่งนาเมื่อมีผู้ได้พบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีกและรบในขณะนั้นเป็นคำอุปมาที่เราอาจจะเข้าใจนะครับในคำอุปมาในตอนนี้หรือเราเองอาจจะได้ยินหรือเราเองอาจจะดูแล้วเป็นคำอุปมาที่ดูเหมือนกันก็ไม่ได้ซ่อนอะไรไว้เท่าไหร่ทำไมพระเยซูนะครับจึงพูดกับสาวกที่มันไม่ได้เปิดเผยพอพูดในเรือนที่เรามีโอกาสได้มาดูก็คืออาณาจักรสวรรค์ในตอนนี้นั้นอาณาจักรสวรรค์หมายถึงอะไรอาณาจักรสวรรค์หรือแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินของพระเจ้าความรอดชีวิตนิรันดร์มักจะใช้เพ่นกันไปเพ่นกันมาแต่มัทธิวเองเนี่ยไม่ค่อยใช้คำว่าแผ่นดินของพระเจ้าเนื่องจากว่าชาวยิวเองทุกครั้งที่เขาไม่อยากเอ่ยคำว่าพระเจ้าเพราะว่าเป็นคำที่เขาไม่อยากพูดเพราะว่ามันเป็นคำที่มันเอาไว้พูดตอนที่มันแบบว่าสำคัญจริงๆฉะนั้นมัทธิวก็เลยมาเลือกใช้แผ่นคำว่าแผ่นดินสวรรค์หรืออะไรต่างของพระเจ้าแผ่นดินสวรรค์นะครับเปรียบเหมือนขุมทรัพย์แล้วเองอาจจะถูกสอนมาว่ามีชายคนนี้ไปพบขุมทรัพย์แล้วก็ซ่อนหลังจากนั้นก็ไปขายเราจะเคยได้ยินหลายครั้งก็คือจุดประสงค์ของประมาณนี้นั้นพูดถึงความล้ำค่าความมีคุณค่ามหาศาลของอาณาจักรพระเจ้าหรือพระเยซูคริสต์แผ่นดินสวรรค์นั้นได้มาตั้งแล้วเมื่อไหร่มาตั้งเมื่อพระเยซูเสด็จมาเข้ามาในโลกอาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งแล้วแต่คำว่าอาณาจักรที่มาตั้งแล้วนั้นที่จะเป็นรูปธรรมชัดเจนเมื่อในยุคที่พระเยซูได้ครอบครองก็คือยุคพันปีมันมีความซ้อนกันอยู่ในมุมของอาณาจักรมาตั้งแล้วในหัวใจของเราแต่ละคนที่เป็นผู้เชื่อและจะเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ในยุคพันปีที่พระเยซูเป็นกษัตริย์ที่ครอบครองอาณาจักรของพระองค์อย่างแท้จริงอาณาจักรแผ่นดินของพระเจ้าในตอนนี้จึงเหมือนกับเมื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเรานั่นคือแผ่นดินของพระเจ้าที่พูดถึงการปกครองของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราแต่ละคนน้องตามไปนะครับเราเห็นได้ในตอนนี้ว่าเราอาจจะถูกสอนหรือเราจะตีความว่าชายคนนี้ก็เป็นเหมือนผู้เชื่อคนหนึ่งที่มาพบกับความจริงของพระเจ้าและเขาเองก็สละทุกสิ่งเพื่อที่จะยึดความเชื่อไว้เราอาจจะเข้าใจอย่างนั้นซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเป็นมุมมองต่อไปอีกมุมมองหนึ่งนะครับก็คือชายคนนี้องค์พระเยซูคริสต์องค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์เองนั้นได้มาพบขุมทรัพย์ก็คือชีวิตของผู้ที่ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าก็คือคริสตจักรฮาเลลูยาและเมื่อพระองค์รู้ว่าคริสตจักรของพระเจ้านั้นมีคุณค่าชีวิตของคนมากมายมีคุณค่าพระองค์จึงยินดีที่จะขายสิ่งสารพัดในชีวิตของโปร่งเพื่อที่จะรับเอาขุมทรัพย์นี้เป็นของโปร่งก็คือชีวิตของเราที่จริงๆขอบคุณพระเจ้าที่เราเองรู้ว่าย่อมบทที่3ข้อ16พูดไว้อย่างชัดเจนบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เราเห็นได้ว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นฝ่ายให้แต่พระเจ้าเป็นผู้ที่ให้ พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ขายทุกสิ่งที่พระองค์ทรงมีเพื่อที่จะให้ชีวิตกับเราเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูพี่น้องเราขายอะไรไหมโอ้เราได้ขายอะไรไปไหมเราอาจจะถูกสอนแหละครับบอกว่าเราต้องสละเมื่อเราเชื่อพระเยซูนะเราต้องสละครอบครัวของเราเราต้องสละสิ่งต่างๆเพื่อจะติดตามพระเยซูเราต้องสละความสะดวกสบายเพื่อจะติดตามพระเยซูแต่พระคำของพระเจ้าคนนี้ไม่ได้พูดคำว่าสละเลยพระคำของพระเจ้าพูดที่บอกว่าเขาไปขายสิ่งสารพัดพระเจ้าทุกองในฉบับราชบัณฑิตยสถานนั้นให้คำความหมายว่าขายหมายความว่าการเอาสิ่งของไปแลกเปลี่ยนเพื่อจะได้เงินมาหรือเป็นการโอนกรรมสิทธิ์เมื่อขายแล้วได้เงินมาแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์อาจจะเป็นที่ดินก็ได้อาจจะเป็นสิ่งของก็ได้แต่คำว่าสละหมายถึงเรายอมเสียผลประโยชน์บางอย่างเพื่อจะเห็นแก่ภาพส่วนรวมหรือเห็นแก่คนอื่นเรายอมด้วยความสมัครใจและยินยอมเพื่อที่จะให้สิ่งนั้นโดยที่เราเป็นฝ่ายเสียประโยชน์แต่เราเห็นไหมว่าพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ไม่ได้ใช้คำว่าสละเลยเราอาจจะบอกเอ้าในตอนนั้นไงมัทธิวบทที่19ไปเศรษฐีหนุ่มไงที่พระเยซูบอกว่าถ้าท่านอยากจะติดตามเราให้ท่านไปขายสิ่งสารพัดแล้วก็เอาเงินนั้นไปให้คนอนาถาแล้วจงตามเรามาแต่เศรษฐีหนุ่มเป็นไงครับไม่สามารถทำได้เพราะเขารู้สึกว่าอะไรครับเพราะเขามีของเยอะมากแต่ถามลึกต่อไปว่าแล้วที่พระเยซูให้ขายเนี่ยพระเยซูบอกให้เอามาให้พระเยซูไหมโอ้ย yeah. พระเยซูไม่ได้บอกครับแต่พระเยซูกำลังจะบอกเขาว่าจิตใจของเขาไม่ควรจะไปจดจ่ออยู่ที่ทรัพย์สมบัตินะ แต่ควรจะมาจดจ่ออยู่ที่พระองค์ ชีวิตของเราที่เชื่อในพระองค์ก็อย่างเช่นเดียวกันพระองค์ไม่ได้ให้เราบอกไปขายที่ดินแล้วมาตามพระเยซูไปขายนาเลยแล้วมาหาพระเยซูไปขายรถแล้วมาหาพระเยซูเราไม่ได้บอกอย่างนี้เราไม่ได้เรียกร้องสิ่งเหล่านั้นจากเราแต่พระองค์กำลังจะบอกให้เราบอกว่าใจของเราอะใจของเราอยู่ที่ไหน อยู่ที่ทรัพย์สมบัติหรือว่าอยู่ที่พระเยซูแต่ถ้าเป็นพระเจ้าใจของเราอยู่ที่เราเพราะเราขายทุกสิ่งเพื่อจะให้ชีวิตของเราเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หลายครั้งเนี่ยถ้าเรา
เรามีโอกาสได้ให้บทพระชนะของพระเจ้าตอนนี้คือให้ทั้งหลายคนบอกว่าเมื่อมาเชื่อพระเยซูนะเราต้องสละพี่น้องชายหญิงเราต้องสละบ้านเรือนเราต้องสละสิ่งของต่างๆที่เรามีเพื่อจะตามพระเยซูแล้วผมก็ถามว่าสละแล้วเนี่ยพระเจ้าเป็นหนี้หรอมันไม่เคยเป็นหนี้เลยแล้วพระเจ้าให้มาความที่เราคาดคิดไปสำหรับวันนี้เรานั่งอยู่ที่นี่เมื่อเราเชื่อพระเยซูเราไม่ได้ไปขายอะไรบางอย่างเพื่อที่จะมาให้กับพระเจ้าเลยและพระเจ้าเองก็ไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับอะไรจากเราด้วยซ้ำไปเพราะเรามีอยู่แล้วเรามีมากด้วยซ้ำและเราเป็นผู้ที่ยินดีที่จะให้ไม่ได้ยินดีที่จะรับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มีพร้อมอยู่แล้วแต่ทำไมพระเจ้าจึงอ้าวก็พระคำพระเจ้าสอนให้เราถวายไงใช่การถวายเป็นเรื่องที่เราควรทำแต่การถวายนะไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าอยากจะมีมากขึ้นแต่พระเจ้าต้องการอยากให้เรารับพระพรมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญว่าชายคนนี้เนี่ยไม่เพียงแต่เป็นผู้เชื่อเท่านั้นที่เราเข้าใจแต่หมายถึงองค์พระเยซูคริสต์ที่ลงเป็นผู้ให้กับเราพระองค์ขายทุกสิ่งขายความชอบธรรมของพระองค์ขายความดีงามของพระองค์ขายทุกสิ่งของพระองค์จ่ายราคาเนี่ยให้กับมาเพื่อที่พระองค์จะเอาความชอบธรรมนั้นคืนให้กับเรานั่นเป็นสิ่งที่เราเองจะต้องเข้าใจว่าคงทรัพย์นี้เนี่ยมันมีคุณค่ามหาศาลพระเจ้าเห็นคุณค่าพระเยซูทรงเห็นคุณค่าสิ่งนี้มหาศาลเลยหัวข้อคำแบ่งปันก็คือความจริงแห่งอาณาจักรสวรรค์ประการที่หนึ่งก็คือพระเจ้าพระเยซูคริสต์เห็นคุณค่าสิ่งนี้มหาศาลและสิ่งนี้คือใครสิ่งนี้คือชีวิตของเราที่เราเป็นผู้เชื่อนี่เป็นคุณทรัพย์ที่พระองค์นั้นยอมที่จะขายทุกสิ่งเพื่อที่จะได้เรามาเมื่ออาดัมล้มลงในความบาปจุดประสงค์ต่างๆที่ดีงามของพระเจ้าที่ให้กับมนุษย์นั้นพระเจ้ามอบให้กับอาดัมแต่อาดัมเองยอมยกสิทธิ์ที่ดีให้กับมารเพราะอาดัมแทนที่จะพึ่งพาพระเจ้าอยากจะพึ่งพาตนเองอยากจะพึ่งพาสิ่งที่โลกนี้มอบให้คิดว่าสิ่งนั้นดีกว่าการอยู่ภายใต้พระเจ้าจึงเป็นเหตุทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นความขัดสนสิ่งที่เป็นความเจ็บไข้สิ่งที่เป็นโรคระบาดสิ่งที่มันเป็นแผ่นดินปูซาสิ่งนี้เกิดจากการไม่เชื่อฟังทั้งสิ้นการไม่เชื่อฟังคือการที่เราเองไม่พึ่งพาพระเจ้าการที่เราไม่ยินยอมอยู่ภายใต้การดูแลของพระเจ้าเราคิดว่าเราสามารถทำได้เราคิดว่าเราสามารถที่จะชอบทำด้วยกำลังของเราเราสามารถคิดว่าเราเองสามารถที่จะอยู่ได้โดยไม่มีพระเจ้าแต่พระเจ้าเองนั้นรักเราและพระองค์อยากจะให้เราเองกลับคืนมาเพื่อที่จะรับสิ่งที่พระเจ้านั้นให้กับเราคืนมาเรามาดูในพระเจ้าของพระเจ้าในอิสยาห์บทที่55ข้อที่1ด้วยกันว่าพระคำพระเจ้านั้นพูดว่าอะไรบ้างในตอนนี้อิสยาห์บทที่55ข้อที่1 2 3นะครับถ้าเป็นไม่ได้ถ้าพี่น้องพบพี่น้องอ่านได้เลยนะครับอิสยาห์บทที่55ข้อที่1 2 3นะครับเจอมั้ยครับฮาเลลูยาพี่น้องพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้พูดไว้น่าฟังมากเลยเป็นข้อความที่เราน่าจะพิจารณาพี่น้องดูนะครับบอกว่าเชิญทุกคนที่กระหายจงมาถึงน้ำพระองค์เชิญชวนบอกว่าเชิญทุกคนที่กระหายมาถึงน้ำน้ำนั่นคือน้ำแห่งชีวิตน้ำนั่นคือองค์พระเยซูคริสต์เชิญทุกคนเข้ามา
แล้ววักต่อไปน่าสนใจมากเลยพี่น้องเอาเลขเข้ามาเลขเข้ามาเลขเข้ามาไม่ได้เหมือนขายของที่อยู่ตามตลาดนะครับแต่พระเยซูบอกเชิญเข้ามาและวักต่อไปบอกว่าและผู้ที่ไม่มีเงินมาซื้อกินเถอะอ้าวไม่มีเงินก็ซื้อกินเถอะเอาเลขเข้ามาเลขเข้ามาแต่ไม่ต้องควักสักบาทเลยมารับเอาพระคุณของพระเจ้ามารับเอาพระพรของพระเจ้ามารับเอาของประทานที่พระเจ้าเตรียมให้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ให้กับเราเอเมนไหมครับพระเจ้าเป็นคนที่ให้กับเราไม่ต้องเสียเงินเลยเรื่องความรอดอาณาจักรของพระเจ้าชีวิตนิรันดร์นั้นจึงเป็นสิ่งที่เราเองนั้นไม่ได้ใช้เงินไม่ได้ใช้ความสามารถไม่ใช้คุณสมบัติหรือไม่ได้ใช้ฐานะแต่ใช้หัวใจที่พระองค์นั้นเชิญเรามาเชิญบอกว่าและผู้ที่ไม่มีเงินมาซื้อกินเถิดมาซื้อเหล้าองุ่นและน้ำนมเถิดโอ้โหเราเหล้าองุ่นหมายถึงการเฉลิมฉลองหมายถึงการรักษาด้วยและน้ำนมหมายถึงอาหารที่จะทำให้เรามีชีวิตบำรุงหล่อเลี้ยงชีวิตของเราฉะนั้นพระเยซูจึงเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเราเป็นการเยียวยารักษาเป็นอาหารในชีวิตของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงประทานให้ชีวิตของเราด้วยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่คุณค่าชีวิตของเรามากไม่เพียงแต่หลายคนที่เข้าใจบอกว่าเราเป็นผู้เชื่อที่เราไปเจอขุมทรัพย์คือความรอดแล้วเราจะต้องรักษาความรอดเราต้องยินดีที่จะสละทุกอย่างเพื่อจะรักษาพี่น้องแต่ช้าก่อนบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเราเองต้องเป็นคนที่จ่ายให้กับพระเจ้าเราต้องให้กับพระเจ้า okay. จริงๆแล้วสิ่งที่เราให้พระเจ้ามีหมดแล้วครับฮาเลลูยาพระเจ้ามีหมดแล้ว yeah. แต่สิ่งหลายคนที่ทำเพื่อจะติดตามพระเจ้าเขาเองอาจจะเจอปัญหาเขาเองอาจจะเจอหลายคนที่เป็นมิชชันนารีที่ครอบครัวอาจจะต้องสูญเสียลูกสาวเสียภรรยาอย่างยกตัวอย่างเช่นอโดนีรัมจัดสรรที่ไปเป็นมิชชันนารีที่ประเทศพม่าก็ต้องเสียลูกสาวก็ต้องเสียภรรยาแล้วก็ต้องสุขภาพร่างกายถูกติดคุกนะในการประกาศที่พม่าแต่เราเห็นได้ว่าชีวิตของเขาที่จ่ายราคาแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องจ่ายแต่เขายินดีเพราะเขารักพระเยซูคริสต์ฮาเลลูยาเขาปรารถนาอยากจะให้พระองค์รู้ว่าเขารักพระองค์และผมก็เชื่อว่าพระองค์นั้นไม่เป็นหนี้เขาแน่นอนบำเหน็จบนฟ้าสวรรค์เนี่ยและก็บำเหน็จในโลกนี้ที่มีคนมากมายที่เชื่อพระเจ้าพี่น้องเชื่อไหมผู้เชื่อที่พม่าเนี่ยเยอะกว่าในประเทศไทยผู้เชื่อที่ประเทศลาวก็เยอะกว่าไทยที่เป็นอัตราส่วนระหว่างประชากรนะครับและประเทศเขมรก็เยอะกว่าไทยนั่นเป็นตัวผมชี้ว่าชีวิตของเราที่ติดตามพระเจ้าเรามาคิดว่าพระเจ้าเรียกร้องจากเราแต่ที่จริงไม่ใช่ครับพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้เรานั้นเป็นผู้รับอย่างดีที่สุดและเมื่อเรารับจากพระเจ้าเราก็ส่งผ่านพระพรนั้นไปหาพี่น้องเรากลายเป็นผู้ให้และเรียนรู้ที่จะรับด้วยเช่นเดียวกันแต่สำหรับพระเจ้าแล้วเราเป็นผู้ที่รับพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้และพระองค์ให้เรามากกว่าที่เราคาดคิดให้เรามากกว่าที่เราจินตนาการให้เรามากกว่าที่เราเองนั้นคิดว่าควรจะได้นี่จึงใช้คำว่าพระคุณพระคุณคือสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราโดยที่เราไม่สมควรจะได้รับเราสมควรรับโทษแต่พระเจ้าให้การอภัยเราสมควรที่จะตายแต่พระเจ้าให้ชีวิตเราสมควรที่จะขัดสนแต่พระเจ้าประทานความรุ่งเรืองให้กับเรา นี่คือสิ่งที่เขาว่าพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้กับเราฟิลิปปีบทที่3ข้อ7ข้อ8เรามีโอกาสได้มาดูพระชนะพระเจ้าในตอนนี้ด้วยกันฟิลิปปีบทที่3ข้อ7ข้อ8ดีไหมครับถ้าพี่น้องพบแล้วพี่น้องอ่านได้เลยนะครับเรามาอ่านพระคำพระเจ้าด้วยกันแต่ว่าอะไรที่เคยทำกำไรของพระเจ้าข้าพเจ้าได้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นการขาดทุนแล้วก็เห็นพระคิดยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าถือว่าทุกสิ่ง
ป็นการขาดคุณเพราะเหตุคุณค่าสูงยิ่งของการที่รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระเจ้าของพระเจ้าเพราะเหตุองค์เพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้ายอมขาดคุณทุกอย่างและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนขยะเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์เป็นกำไรว้าวฮาเลลูยาเอเมนพี่น้องก็จะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งบอกว่าอาจารย์โปโลนั้นถือว่าสิ่งต่างๆที่ตัวเองมีไม่ว่าจะเป็นความรู้ไม่ว่าจะเป็นความเข้มขัดในกฎธรรมบัญญัติที่เป็นฟาริสีไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกียรติของชาวยิวที่บอกว่าเป็นคนเผ่าเบนจามินเป็นคนยิวเป็นคนที่พูดได้ภาษาได้หลายภาษาเป็นคนที่มีความรู้แต่เมื่อมาพบพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นเป็นหยาบเยื่อหรือฉบับเมื่อกี้ที่เราอ่านถือว่าเป็นขยะเลยเป็นขยะเป็นหยาบเยื่อเลยหมายความว่ามันไม่มีคุณค่าเลยถ้าเทียบกับพระเยซูคริสต์มันไม่มีคุณค่าเลยถ้าเทียบกับองค์ทรัพย์คือพระองค์ที่ความรอดที่พระเจ้าประทานให้เห็นไหมครับว่าเราเห็นได้ถึงว่าขุมทรัพย์ในตอนนี้นะหมายถึงชีวิตของเราด้วยที่พระเจ้านั้นเห็นคุณค่าชีวิตของเราและพระเจ้ายอมที่จะแลกทุกอย่างและเราเห็นว่าชีวิตของอาจารย์เปาโลมาถึงจุดที่ว่ายินดีที่จะรับเอาพระเยซูคริสต์และมองสิ่งที่ตัวเองเคยมีมานั้นเป็นอย่างเยื่อว้าวโลกเป็นอย่างเยื่อบ้านเป็นอย่างเยื่อฮาเลลูยาทุกสิ่งเป็นอย่างเชื่อทั้งสิ้นแต่ขอมีพระเยซูคริสต์เพราะมีพระเยซูคริสต์เขาจะได้ชีวิตในทุกสิ่งที่เขามีเขาจะได้กลับคืนด้วยซ้ำไปไม่เพียงแต่พระพรที่เราไปรอว่าโอ้อะไรจากสวรรค์เนี่ยเราจะได้รับความรอดเราจะรับกายใหม่เราจะได้บำเหน็จจากพระเจ้าซึ่งเรารอคอยสิ่งนั้นก็ของพระเจ้าแต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราบนโลกนี้เมื่อเราได้พระเยซูคริสต์เราก็จะได้สิ่งอื่นด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่เราจะต้องสละเพื่อพระองค์แต่พระองค์นั้นสละเพื่อเราพระองค์ให้กับเรามากกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำเราอาจจะบอกว่าเราเชียร์ให้พระเจ้า 5% แต่พระเยซูให้ชีวิตกับพระองค์ 100%เราจะเอาพลังเกียรติของพระเจ้าในไหนเราเป็นกับพระเจ้าในตอนนี้แต่พระเจ้าบอกว่าให้ทั้งหมดถ้าพระเจ้าเองให้ทั้งหมดโดยที่พระองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่ให้กับเราที่มีค่าที่สุดของพระเจ้าพระบิดาแล้วให้กับเราแล้วสิ่งอื่นเนี่ยพระเจ้าจะจับห่วงไว้สำหรับเราหรือพระองค์ไม่เคยห่วงสิ่งดีสำหรับชีวิตของเราอย่างแน่นอนแล้วเราต้องมองพระเจ้าและเข้าใจในน้ำพระทัยของพระเจ้าและวัตถุประสงค์ของพระเจ้าและความจริงแห่งอาณาจักรของพระเจ้าว่าพระเจ้ารักเรามากพระเจ้ายินดีที่จะให้ทุกสิ่งกับเราแม้พระเยซูพระองค์ก็ยินดีจะให้อยู่แล้วงั้นไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะห่วงไว้สำหรับเราเราจึงควรจะเป็นคริสเตียนที่เดินกับพระเจ้าด้วยหัวใจที่เอิบอิ่มที่เรามีพ่อที่แสนดีที่มีพ่อที่ยอดเยี่ยมที่มีพ่อที่พร้อมเสมอตลอดการช่วยเหลือที่มีพ่อนั้นยินดีที่จะให้กับเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยินดีที่จะให้เป็นไงครับเราอาจจะเป็นคนที่เรียนรู้แต่จะรับอย่างเดียวรับมาตลอดเลยโดยเฉพาะตั้งแต่เราเป็นเด็กมาแล้วพ่อแม่ก็ให้กับเราพ่อแม่ให้กับเราพ่อแม่กับเราโตมาพ่อแม่ก็ยังให้กับเราเราอาจจะเป็นคนที่เคยเรียนรู้แต่จะรับแต่เราเห็นได้ว่าพระเจ้าเมื่อเราเองนั้นมาถึงจุดหนึ่งที่พระเจ้าเองนั้นเป็นผู้ที่แสดงการให้กับเราและเราเป็นผู้รับจากพระองค์เราก็ควรที่จะรับความเป็นลักษณะของพระเจ้าที่จะให้กับพี่น้องของเราที่จะให้ไปแต่เมื่อเราเองปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้าคือเราเป็นฝ่ายรับจากพระเจ้าถ้าเราไม่ได้รับจากพระเจ้าแล้วเราจะเอาอะไรให้คนอื่นใช่แต่เรารับจากพระเจ้าเราจึงมีให้ออกไปเอเมนนี่คือสิ่งที่พระคำพระเจ้านั้นได้สอนเราพระเยซูเห็นคุณค่าที่สัจจ์ของพระเจ้ามาก1เปโตรบทที่1ข้อ18ถึง19เราไปดูด้วยกัน1เปโตรบทที่1ข้อ18 19เจอมั้ยครับรู้แล้วอ่านได้ครับ1 2 3ท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระมิได้
ซึ่งท่านได้รับต่อจากบรรพบุรุษของท่านมิใช่ใครเลยด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินและทองข้อ19ครับแต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของคริสต์ดังเลือดลูกแก่ที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่างแก่ที่เป็นจุดด่างแก่ที่มีตำหนิผมเคยแบ่งปันพี่น้องแล้วไหมครับว่าเวลาเขาเอามาเพื่อที่จะให้แก่เนี่ยเป็นค่าไถ่บาปเนี่ยเขาจะต้องตรวจดูว่าแก่มันขาเกไหมแก่มันขาหักไหมแก่มันตาบอดไหมแก่มันมีจุดด่างไหมแก่มันมีอะไรไหมผลไม้ก็เหมือนกันแอปเปิ้ลแนวนอนจอกไหมพี่น้องฝรั่งที่บ้านยังไม่ได้หอกมันพี่น้องออกลูกเต็มต้นเลยแต่กินไม่ได้เพราะอะไรครับนอนจอกหมดเลยแต่ผลไม้แบบนี้เอาไปเป็นเครื่องถวายไม่ได้ฉะนั้นการที่เขาจะได้สิ่งที่เป็นเครื่องถวายค่าไถ่นั้นจะต้องเอาสิ่งที่ไม่มีตำหนิเลยมากยิ่งไปกว่านั้นพระเยซูเองที่เป็นแกะเพื่อเป็นค่าไถ่บาปชีวิตของเราพระองค์ยิ่งไม่มีตำหนิริ้วรอยใดๆเลยและไม่ได้ไถ่เราด้วยเงิน 1,000 ล้านบาทมีเราพี่น้องไม่อ่านข่าวไหมครับที่มีการไปท่องชั้นบรรยากาศด้วยยานที่เขาผลิตขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องจองตั๋วล่วงหน้าหลายปีแล้วก็ให้โควต้าไม่กี่คนและต้องใช้เงินเป็นพันล้านเพื่อที่จะไปแค่จุดสิ้นสุดของชั้นบรรยากาศของโลกแล้วก็กลับมาด้วยความปลอดภัยใช้เงินเป็นพันล้านเพื่อจะแค่จากกระสวยอากาศยิงปึ้งขึ้นไปแล้วก็ไปลอยอยู่ชั้นบรรยากาศที่มันไม่มีแรงดึงดูดของโลกหลังจากนั้นก็กลับข้อยาวหลังจากนั้นลงกับเงินโลกจองกันเป็นข้ามปีเลยพี่น้องจะไปเราเทียบไหมสิ่งเหล่านี้เทียบไม่ได้เลยกับราคาที่พระเยซูจ่ายให้กับเราแล้วเขามีเงินขนาดนั้นเขายังซื้อความรอดไม่ได้เลยแต่อิสยาห์พระธรรมอิสยาห์ข้อที่หนึ่งบอกว่าเชิญมาให้ทุกคนเชิญมาแล้วก็ไม่ต้องซื้อพี่น้องทำให้คนหลายคนเนี่ยมองเห็นพระคุณของพระเจ้าเป็นของราคาถูกใช่แต่จริงๆแล้วเป็นของที่มีราคาสูงมากและเงินของมนุษย์โลกไม่สามารถที่จะคู่ควรที่จะรับเอาสิ่งเหล่านี้จากพระเจ้าได้เลยแต่เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าจริงๆที่พระเจ้าให้กับเรานี่ข้อนี้ยืนยันให้เราเห็นได้ชัดว่าพระเยซูไถ่เราด้วยเลือดเนื้อของโลกชีวิตของโลกที่ปราศจากตำหนิริ้วรอยใดๆพี่น้องที่รักครับอิสราเอลนั้นเป็นชาติที่พระเจ้าเลือกเขาเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเป็นเหมือนกับสิ่งที่พระเจ้าเห็นความสำคัญคุ้มหรือคุ้มทรัพย์และเป็นกรรมสิทธิ์แต่อิสราเอลนั้นไม่ตอบสนองเลยอิสราเอลมี12เผ่าและเราเห็นได้ว่าเมื่อพระเยซูมาเขาคิดว่าอาณาจักรสวรรค์นั้นคือพระมาซีฮาที่จะมาหลังจากนั้นปลดปล่อยเขาจากอาณาจักรของโรมันแล้วก็ตั้งกษัตริย์ขึ้นเป็นอาณาจักรเหมือนอาณาจักรต่างๆในโลกที่ผ่านมาเขาเข้าใจอย่างนั้นและคิดว่าพระเยซูน่าจะทำอย่างนั้นแต่พระเยซูไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วมันผิดคาดทำให้สิ่งที่เขาเองนั้นตอบสนองนั้นเขาไม่ได้ยอมรับมีบางคนที่ยอมรับที่ตอบสนองก็คือคนที่พระเจ้าเรียกอัครทูตเนี่ย12คนที่เป็นสาวกนี่คือคนยิวเรามาดูในพระธรรมอพยพบทที่19ข้อ7ก็ได้ว่าพระเจ้านั้นให้อิสราเอลเป็นเหมือนกับผู้ที่พระเจ้ารักมากพระเจ้าคาดหวังกับชีวิตของเขาและก็ปรารถนาอยากให้เขาเป็นพระพรต่อบรรดาประชาชาติเดี๋ยวไหมครับพี่น้องพอไปยกบทที่19ข้อที่5
ถ้าคำของพระเยซูตอนนี้บอกว่าอิสราเอลเป็นกรรมสิทธิ์ของเราฉะนั้นถ้าพวกเจ้าฟังเสียงเราจริงๆและรักษาตามพันธสัญญาของเราไว้พวกเจ้าจะเป็นของล้ำค่าของเราที่เราเลือกสรรจากท่ามกลางชนชาติทั้งปวงเพราะแผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของเราพี่น้องที่รักข้อนี้บอกว่าพระเจ้าเห็นคุณค่าอิสราเอลและพระองค์ให้เขาเป็นกรรมสิทธิ์ของเราคำว่าสิทธิ์หมายถึงอะไรเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเหมือนเรามีโฉนดที่ดินใช่ไหมครับเรามีโฉนดที่ดินและในโฉนดนั้นเขียนว่าเราเป็นผู้ครอบครองหรือเป็นกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของต่อให้เราเองไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่นั่นเช่นเราอาจจะมีที่ดินอยู่ที่หนองบัวลำพูแต่เป็นชื่อเรามันก็เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเช่นเดียวกันพระเจ้าคาดหวังให้อิสราเอลนั้นที่จะเรียนรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตเขาพระองค์ทรงเป็นเจ้าชีวิตเขาแต่เขาเองมักที่จะทรยศมักที่จะดื้อดึงมักที่จะไม่เดินตามถ้อยคำของพระเจ้าทำให้เขาเองนั้นพลาดจากพระพรแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ได้ลงมาและพระองค์เองนั้นได้ให้สาวก12คนเริ่มต้นงานของพระเจ้าหลังจากนั้นเปโตรประกาศในวันเพนเทคอสต์มีคนเชื่อ 3,000 คนต่อมามีคนที่เชื่อพระเจ้าเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น 5,000 คนและในปัจจุบันนี้เราเห็นว่ามีคนที่เชื่อพระเจ้าหลายพันล้านคนก็เห็นว่าอาณาจักรของพระเจ้าที่ดูเหมือนเริ่มต้นที่เล็กน้อยไปขยายใหญ่โตพระคัมภีร์เปรียบคำอุปมาบอกว่าเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์อากาศที่มันอาจจะดูเหมือนเริ่มต้นที่เล็กน้อยแต่กลับกลายเป็นต้นไม้ใหญ่โตที่เป็นพระพรที่กับนกที่จะมาอาศัยได้และในตอนนี้เราเห็นได้ว่าอาณาจักรของพระเจ้าก็เหมือนกับความล้ำค่าความคุ้มค่าที่พระเจ้าไม่เพียงแต่เห็นอิสราเอลเป็นขุมทรัพย์เท่านั้นเป็นเหมือนไข่มุกเท่านั้นแต่พระองค์ทรงให้ผู้เชื่อเป็นขุมทรัพย์เป็นไข่มุกที่พระเจ้าเห็นความสำคัญพระเจ้าให้ความสำคัญจนขายทุกสิ่งพี่น้องในกาลาเทียบทที่3ข้อที่28เรามีโอกาสได้มาดูด้วยกันกาลาเทียบทที่3ข้อ28พบไหมครับถ้าพี่น้องพบนะพี่น้องอ่านได้เลยนะครับหนึ่งสองสามจะไม่เป็นอิวหรือกรีจะไม่เป็นทาสหรือไทยจะไม่เป็นชายหรือหญิงเพราะว่าท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยพระเยซูคริสต์นี่พูดถึงคริสตจักรคริสตจักรไม่ใช่อาณาจักรสวรรค์โดยตรงแต่คริสตจักรเป็นประชากรแห่งอาณาจักรสวรรค์ว้าวอาณาจักรสวรรค์เป็นการปกครองของพระเจ้าแต่คริสตจักรเป็นประชากรในอาณาจักรสวรรค์เราจะเห็นได้ว่าคริสตจักรจึงเป็นเหมือนกับแก้วตาดวงใจของพระเจ้าที่พระองค์นั้นทรงมองแล้วเนี่ยมีความล้ำค่ามีความสำคัญหรืออีกพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะครับเอเฟซัสบทที่1ข้อ18เอเฟซัสบทที่1ข้อ18เราอ่านด้วยกันครับ1 2 3และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่าในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้นพระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่านและรู้ว่ามรดกของพระองค์สำหรับธรรมิกชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไรพี่น้องได้รับเพียงแต่จะเป็นมรดกเป็นความชื่นชมยินดีขององค์พระเยซูคริสต์เป็นมรดกและพระเจ้าก็เตรียมมรดกไว้ให้คริสตจักรของพระเจ้าได้เช่นเดียวกันนี่จะเป็นสิ่งที่เรามองแล้วและรู้เลยว่าวันนี้ถ้าเรารู้ว่าพระเยซูพระเจ้าทรงรักเรามากขนาดนี้เราจะยังยินดีที่จะอยู่ในสิ่งที่มันเป็น
ความบาปในชีวิตของเราเราก็ไม่ควรแต่เราควรจะออกมาจากตรงนั้นและยอมรับและตัดสินใจที่จะยึดเอาความจริงของพระเจ้าในตอนนี้ว่าเราเป็นลูกพระเจ้าเราเป็นประชากรสวรรค์เราเป็นผู้ที่อยู่ในอาณาจักรแผ่นดินของพระเจ้าใจเราไม่ควรจะจดจ่ออยู่ในโลกนี้แต่ใจเราควรจะยึดเอาอาณาจักรของพระเจ้าไว้ในหัวใจของเราและเราไม่ควรที่จะเอาสิ่งใดมาแลกกับอาณาจักรของพระเจ้าเราควรจะยึดอาณาจักรของพระเจ้าเป็นความล้ำค่าเป็นสิ่งที่เราควรที่จะสามารถที่จะมองทุกอย่างเป็นอย่างเชื่อแต่อาณาจักรพระเจ้ามองเป็นอันดับหนึ่งในหัวใจเอเมนเอเมนพี่น้องที่รักผมเองมีแต่ที่ฟังค่อยคำถึงพระเจ้าของพระเจ้าในเรื่องของมารีและมาธาเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามารีเป็นคนที่เป็นคนเดียวเท่านั้นที่ได้ฉลองพระเยซูคริสต์ด้วยน้ำหอมผู้หญิงหลายคนที่เตรียมเพื่อจะมาฉลองพระเยซูคริสต์ในวันที่พระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายหมดสิ้นครับไม่มีโอกาสเลยมารีเป็นคนเดียวเท่านั้นที่เมื่อเธอเองนั่งที่พระบาทพระเยซูและเธอใช้เวลานั้นฟังและรับจากพระองค์ทำให้เธอเองนั้นเข้าใจและมีเวลาที่รู้เลยว่าเวลาใดที่ดีที่สุดที่เธอจะใช้เวลาพระองค์และเธอได้ใช้น้ำหอมนาราดาและก็เช็ดเอาผมเธอเช็ดพระบาทพระเยซูฉลองพระองค์และพระองค์ทรงยอมรับสิ่งที่เธอนั้นและชมเชยถึงพี่น้องสิ่งที่อยากจะหนุนใจและกำลังใจพี่น้องคือว่ามาธาพระเยซูเองนั้นไม่ได้บอกว่าที่ถึงสารวนกับในครัวนั้นเพื่อที่จะต้อนรับพระเยซูนั้นเป็นความบาปแต่พระเยซูกำลังบอกว่าสิ่งที่จำเป็นนั้นมีสิ่งเดียวเท่านั้นและมาเรียนได้เลือกและไม่มีผู้ใดจะชิงเอาไปจากเธอได้เราซึ่งเป็นประชากรสวรรค์ของพระเจ้าในอาณาจักรของพระเจ้าหัวใจของเราต้องรู้ว่าสิ่งที่ควรมาเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของเราคืออะไรและเมื่อเราเข้าใจแล้วเราต้องทุ่มสรรพกำลังของเราทุ่มสิ่งที่เรามีและให้เวลาสิ่งนั้นและเราจะรู้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นคำตอบสำหรับชีวิตของเราแต่ถ้าเราเองนั้นไม่เข้าใจเราเรียงลำดับความสำคัญไม่ถูกต้องคนที่เกิดขึ้นก็คือเราเองจะพลาดสิ่งที่เป็นน้ำมันไหลที่พระเจ้าเตรียมไว้และในสิ่งที่พระเจ้าเตรียมสำหรับชีวิตของเราอย่างแน่นอนพระเจ้าไม่อยากให้เราพลาดสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าอยากให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุดและการจะได้ดีที่สุดคือเราต้องจดจ่ออยู่ที่อาณาจักรของพระเจ้ามาถึงบทที่6ข้อ33จึงบอกเราอย่างชัดเจนบอกว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแผ่นดินของพระเจ้าคือใครแผ่นดินของพระเจ้าคืออะไรแผ่นดินของพระเจ้าก็คือพระเยซูคริสต์ถ้าเราแสวงหาพระองค์พบพระองค์เราควรจะอย่างลากชีวิตฝ่ายจิตใจเราไว้ในพระองค์และอย่างลากลึกให้ลึกที่สุดกับพระองค์ใช้เวลากับพระองค์และเราจะรู้ว่าชีวิตของเรานั้นจะจำเริญเกิดผลรับผลที่มาจากพระเจ้าอย่างมากมายยังมัวสารวนอยู่กับหลายสิ่งจนเราลืมใช้เวลากับพระเจ้าอย่าให้เรามัวสารวนอยู่กับการทำหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราที่ดูเหมือนมันเป็นประโยชน์แต่เราลืมใช้เวลากับพระเจ้าอะไรเนี่ยเราแต่ละคนต้องพิจารณาและพี่น้องต้องสำรวจตัวเราเองว่าเราเองนั้นได้ตระหนักว่าเราเป็นประชากรแห่งแผ่นดินสวรรค์และเราได้ใช้สิ่งที่เรามีอยู่กับสิ่งที่เราเข้าใจและเชื่อมากน้อยแค่ไหนนะครับประการที่สองอะไรคือไข่มุกที่มีราคาแพงในข้อที่45ข้อ46ความหมายในตอนนี้อาณาจักรของพระเจ้านั้นมีความหมายที่สอดคล้องกันไม่ว่าจะเป็นขุมทรัพย์และไข่มุกมีความหมายที่สอดคล้องกันก็คื
คุณค่ามหาศาลของอาณาจักรของพระเจ้าไข่มุกในตอนนี้พี่น้องลองคิดตามไปนะครับไข่มุกนั้นเกิดมาจากหอยมุกหอยมุกที่อยู่ในน้ำทะเลหอยมุกที่อยู่ในน้ำทะเลนั้นเมื่อมีหินหรือเศษทรายเข้าไปในตัวของหอยมุกหอยมุกก็เจ็บมันเป็นบาดแผลมันก็เลยหลั่งสารในตัวของไข่มุกนั้นเข้ามองโอบอุ้มหินหรือทรายที่เข้าไปในหอยมุกนั้นน้ำทะเลเป็นเหมือนโลกแห่งความตายในปัจจุบันและโลกนี้หอยมุกเหมือนองค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์เองนั้นยอมเจ็บปวดเพราะว่าคนบาปที่เป็นหินหรือความบาปที่เข้าไปในชีวิตของพระองค์แต่พระองค์กลับแจกจ่ายชีวิตอบอุ้มเศษหินหรือเศษขยะนั้นเพื่อจะทำให้เศษที่มันเป็นขยะกลับกลายเป็นส่องแสงที่แวววาวเป็นไข่มุกขึ้นมาเอเมนฮาเลลูยาพี่น้องที่รักไข่มุกมีราคามีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้ามากนั่นก็คือคริสตจักรของพระองค์นั่นเองไข่มุกนั้นไม่ได้เกิดจากกระบวนการของวิทยาศาสตร์แต่มันเกิดโดยการขบวนการของสิ่งมีชีวิตที่ให้ชีวิตกิจกรรมบทที่2ข้อ41พี่น้องเรามาดูด้วยกันเห็นไหมครับนี่เราจึงได้ตระหนักสำคัญว่าชายคนนี้ที่ได้พบเจอไข่มุกนั้นเขายอมที่จะขายสิ่งสารพัดที่เราเห็นไหมครับไม่มีคำว่าสละเลยมีแต่ขายสิ่งสารพัดอีกแล้วเขาจึงบอกว่าบริบทเองก็ดูเหมือนกับกำลังบ่งบอกชัดว่าพระเยซูคริสต์พระองค์ยินดีที่จะแลกทุกสิ่งเพื่อชีวิตของเราที่เชื่อพระเจ้าทั้งสิ้นเลยที่บนไม้กางเขนนั้นพระองค์ยอมเจ็บปวดความบาปของเราพระองค์รับไปหมดสิ้นและเมื่อพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายพระองค์จึงให้ชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีคุณค่าคือชีวิตของคนบาปกลับกลายเป็นคนที่มีชีวิตขึ้นมาเห็นไหมนี่คือชีวิตของเราที่จริงเราไม่มีคุณค่าในสายตาของพระเจ้าในแต่ก่อนนี้ตอนที่เราเป็นคนบาปเลยแต่พระเจ้ายังทรงรักเราและพระองค์ให้พระองค์พระเยซูคริสต์ประทานให้กับเราเราอ่านด้วยกันครับคนทั้งหลายที่รับคำของเปโตรก็รับบัพติศมาในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณ3,000นี่คือเริ่มต้นของคริสตจักรของพระเจ้าการเริ่มต้นอาจจะดูเหมือนเล็กน้อยแต่เราเห็นว่าอาณาจักรของพระเจ้าและอาณาจักรสวรรค์แผ่นดินของพระเจ้านั้นจะขยายใหญ่โตและจนปัจจุบันมาถึงความรอดมาถึงชีวิตของเราด้วยนี่ก็คือสิ่งนี้คือเราต้องรักษาไว้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์อย่างไรไม่ว่าเราจะยากขนาดไหนไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรเราต้องรักษาความรอดที่พระเจ้าประทานให้กับเรารักษาสถานภาพการเป็นลูกของพระเจ้ารักษาสถานภาพการที่เราเป็นประชากรสวรรค์รักษาสถานภาพการที่เราเป็นคนละไพ่ในอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าอย่ายอมแลกสิ่งอื่นด้วยสิ่งนี้แต่เรายอมที่จะเอาสิ่งอื่นออกไปและมองมันเป็นอย่างเชื่อเพื่อเราจะรักษาสิ่งนี้นี่คือให้คำของพระเจ้าที่ความจริงที่กำลังจะบ่งบอกที่จะสอนเราโคลสีบทที่2ข้อ19เรามาดูด้วยกันพระเจ้าของพระเจ้าอ่านด้วยกันนะ1 2 3แล้วไม่ได้ยึดมั่นในพระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะนั้นพระเดชนั้นใครทั้งหมดนั้นใครได้รับการบำรุงเลี้ยงและติดต่อกันด้วยข้อและเอ็นต่างๆจึงได้เจริญขึ้นตามที่พระเจ้าทรงโปรดให้เจริญขึ้นนั้นพูดถึงคริสตจักรของพระเจ้าเราทุกคนเป็นอวัยวะเราทุกคนเป็นกายเดียวกันในพระเยซูคริสต์
พระเยซูเป็นศีรษะเป็นประมุขของคริสตจักรเราเป็นคริสตจักรเป็นอวัยวะเป็นร่างกายของพระองค์ฉะนั้นทุกส่วนนี้ต้องมาเสริมสร้างกันและกันและเป็นความชื่นชมยินดีของพระองค์ในชีวิตของเราที่พระองค์นั้นมองแล้วก็เป็นมรดกของพระองค์ไข่มุกนั้นจึงเป็นสิ่งที่พระเยซูพระองค์เองนั้นมอบให้กับคริสตจักรพระเยซูมอบชีวิตของเราให้กับคริสตจักรเหมือนไข่มุกที่มันโอบอุ้มไอเศษที่มันเข้าไปนั้นจนกลายเป็นไข่มุกที่ส่องแสงสวยงามนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบให้ชีวิตของเรามอบให้กับคริสตจักรของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่5ข้อ25ถึง27พี่น้องเราเมกันได้มาดูด้วยกันเอเฟซัสบทที่5ข้อ25ถึง27ว่าอย่างไรครับฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาตนเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรใจเย็นๆครับเพื่อจะได้ทรงทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์โดยการทรงชำระด้วยน้ำและพระวจนะเพื่อพระองค์จะได้มีคริสตจักรที่มีสง่าราศีไม่มีตำหนิริ้วรอยหรือบนทิศใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิของคนบัญชาเมื่อเราเห็นได้ว่าไข่มุกนั้นเป็นวัสดุในการก่อสร้างอาณาจักรสวรรค์ในวิวรณ์บทที่21ข้อที่21ถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์ไม่มีขึ้นโปรเจคเตอร์พี่น้องลองเปิดเข้าไปดูนะครับวิวรณ์บทที่21ข้อ21ว่าอย่างไรบ้างประตูของอาณาจักรสวรรค์นั้นนะครับทำด้วยไข่มุกขอบคุณพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งแล้วในชีวิตของเราเพราะเราต้อนรับพระเยซูคริสต์และในอาณาจักรสวรรค์ที่แท้จริงที่เป็นรูปธรรมก็คือที่พระเจ้าพระเจ้ากำลังกล่าวไว้ตอนนี้ว่าสิ่งนี้สำคัญก็คือคริสตจักรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้านั้นให้ความสำคัญและคุณค่าโดยเอเฟซัสบทที่5ข้อ25ถึง27นั้นพูดถึงคริสตจักรว่าพระเยซูคริสต์นั้นรักคริสตจักรและพระคำของพระเจ้าตอนนี้กำลังสอนเรื่องครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันฝ่ายสามีจงรักภรรยาเหมือนที่อะไรครับพระเยซูรักคริสต์ทรงรักคริสตจักรสามีเป็นผู้ที่พระเจ้าได้แต่งตั้งไว้ในการที่จะนำทิศทางครอบครัวนี่ตามหลักการพระเจ้าสามีจึงต้องเป็นคนที่นำทิศทางให้ครอบครัวนั้นไปเชื่อพระเจ้าและก็ต้องเป็นคนที่นำเพื่อครอบครัวนั้นจะมีความสุขแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเองเล่นผิดบทบาทก็จะทำให้เกิดความสับสนและเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้สิ่งใดที่ขัดแย้งกับพระเจ้าพระเจ้ามันจะไม่สามารถที่จะเป็นพรได้เพราะอะไรครับสามีจงรักภรรยาเหมือนพระคริสต์ทรงรักคริสตจักรต้องต่อไปด้วยนะครับและพระคริสต์ได้สละพระองค์เองเพื่อเป็นสัญจรใช่สามีก็ควรจะมีท่าทีแบบนี้ด้วยเหมือนกันเพราะควรจะรักภรรยาและยินดีที่จะสละสิ่งดีต่างๆหรือชีวิตเพื่อครอบครัวเพื่อคิดสัญจรด้วยเช่นเดียวเพื่อภรรยาด้วยเช่นเดียวกันเป็นความสัมพันธ์ที่พระเจ้ากำลังสอนเราและพระองค์กำลังให้ความสำคัญกับคริสตจักรของพระเจ้านี่คือไข่มุกสำหรับ
อาณาจักรของพระองค์และเป็นสิ่งที่พระองค์นั้นให้ความสำคัญและอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นตัวของพระองค์เองเหมือนกันมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่นะพี่น้องอันนี้เราก็ค่อยๆฟังและทำความเข้าใจแผ่นดินของพระเจ้าหรืออาณาจักรสวรรค์นั้นคือองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองและในอาณาจักรของพระเจ้าเองนั้นไข่มุกก็ยังเปรียบเหมือนกับดังผู้เชื่อที่เป็นประชากรของอาณาจักรสวรรค์ด้วยเช่นเดียวกันที่พระเจ้าเองนั้นรักและยินดีที่จะสละทุกสิ่งเพื่อจะได้คริสตจักรเมื่อเราเข้าใจและตระหนักถึงความจริงของพระเจ้าของพระเจ้าแบบนี้พี่น้องเราเองต้องเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของเราถ้าเราไม่เข้าใจตัวตนของเราว่าเราเป็นใครเราจะดำเนินชีวิตอยู่เหมือนเดิมแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของเราว่าเราเป็นประชากรของสวรรค์เราเป็นผู้ที่พระเจ้าแยกไว้เพื่อจะบริสุทธิ์เราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรพระเจ้าการดำเนินชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมเราเองนั้นจะอยากเข้าไปหาพระเจ้าและสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อย่างง่ายโดยที่ไม่ต้องรู้สึกตะขิดตะขวงใจว่าไอ้ความคุ้นของเราตอนนี้มันไม่ดีเราจะเข้าไปหาพระเจ้าจะอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าจะฟังเราไหมที่พระเจ้าฟังไม่ใช่เพราะความประพฤติของเราแต่พระเจ้าฟังเพราะชีวิตพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเราแต่ความประพฤติของเราต้องสอดคล้องเมื่อเราเองนั้นยอมรับพระคุณของพระเจ้าเข้ามาชีวิตของเราจะชอบธรรมเหมือนตัวตนที่แท้จริงของเรามากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆเราจะไม่อยากอยู่ในบาปเราไม่อยากจะดำเนินชีวิตเหมือนเดิมแต่เราอยากจะให้พระเยซูคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของเรานะและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นเสริมสร้างและยอมร่วมมือกับพระองค์และยอมจำนนกับพระองค์และให้พระคำของพระเจ้านั้นสร้างชีวิตของเราเปลี่ยนความคิดของเราเปลี่ยนทัศนคติของเราเปลี่ยนมุมมองของเราเพราะเราเป็นคนในอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าและเราเห็นคุณค่าในอาณาจักรของพระเจ้านั้นมากกว่าทุกสิ่งในโลกนี้เหมือนที่อาจารย์บุรุษบอกข้าพเจ้ามองสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเหมือนหยาดเยื่อเป็นเหมือนขยะหัวใจของเรามันไม่ได้อยู่กับสิ่งนั้นแต่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าการดำเนินชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปเพราะเราเองนั้นเป้าหมายของเราไม่ได้อยู่เพื่อโลกนี้แต่เราเป้าหมายอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าอาเมนไหมครับขอพระคุณพระเจ้าพี่น้องให้เราเป็นกันได้อธิษฐานพระเจ้าได้กันในเวลานี้นะครับสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาขอพระคุณพระเจ้าพี่น้องใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับ